อ้าวมุกกลับมาแล้วเหรอพี่เจพี่พลอยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเข้ามาข้างในกันสิอันนี้เป็นของฝากนะครับขอบคุณมากนะครับโหเก่งใจจังเลยอ่ะข้าวหลังมาแต่ตัวก็พอแล้วนะไม่ต้องเอาของมาฝากเยอะหรอกเจหุงข้าวเพิ่มด้วยกลัวข้าวไม่พอกินจ้ะหาที่นั่งเองนะพี่มิวมาแล้วเหรออืมอ่ะของฝากกลับมาแต่ตัวก็พอแล้วไม่ต้องของมาให้หรอกมันไม่ได้แพงอะไรมากอ่ะเราไปเถอะอ้าวพี่มิวกลับมาแล้วเหรอครับอืมอ้าวคิวมุกมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพี่ก็นึกว่าพี่จะมาก่อนซะอีกเจ้เข้าไปทำกับข้าวก่อนก็ได้ข้าวไม่ต้องหุงละเดี๋ยวเข้าไปช่วยได้จ้ะพี่มิวทำไมยิ่งอยู่ยิ่งสวยเนี่ยผิวพรรณก็ดีดีงั้นเดี๋ยวไปนั่งพักก่อนนะเราสองคนเป็นไงกันบ้างสบายดีพี่สบายดีครับมามานั่งด้วยกันก่อนไม่ได้เจอกันนานเลยไม่ได้เจอนานแล้วพี่สวยขึ้นนะเนี่ยเจถ้ามุกกับคิวมายืมเงินอีกอะห้ามให้นะครั้งที่แล้วยืมไปตั้ง 20,000 ยังไม่ได้คืนเลยแต่มุกเขาเป็นน้องสาวแท้ๆผมนะจะน้องแท้ๆหรือพ่อแม่แท้ๆก็ไม่ให้ถ้าเจไม่ฟังอีกนะเราหย่ากันเลยพี่หนูมีเรื่องจะคุยด้วยนะเรื่องอะไรล่ะมุกหลายปีที่ผ่านมาเนี้ยหนูกับพี่คิวอะค่อนข้างจะลำบากก็มีแต่พี่เจแล้วก็พี่พลอยนี่แหละที่คอยช่วยไว้ไม่เป็นไรหรอกเราเป็นพี่น้องกันนี่ก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วปีนี้พวกเราก็ค้าขายดีขึ้นแล้วพี่หนูเอาเงินมาคืนอะหนูเพิ่มให้อีก 5,000 นะโอ้ยจะเพิ่มให้ทำไมเล่ามุกเก็บไว้เถอะส่วนต่างอะพี่ไม่เอาจะไม่เอาได้ไงมุกเขาสาวมาคืนอย่าทำลายน้ำใจน้องสิใช่พี่พวกพี่ก็คอยช่วยเหลือพวกเราตลอดยังไงต้องขอบคุณพี่มากๆนะไม่เป็นไรหรอกพี่มิวพลอยจำได้ว่าพี่อ่ะมีบ้านใกล้โรงเรียนที่ยังว่างอยู่ลูกพลอยใกล้เข้าเรียนแล้วว่าไม่อยากให้ลูกเดินทางลำบากพลอยขอซื้อบ้านต่อได้ไหมพี่มิวโอนไปชื่อพลอยเลยก็ได้ถ้าลูกเรียนจบอะเดี๋ยวทยอยคืนให้พี่ยังไม่รับปากหรอกนะพลอยเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆอะยังไงพี่ขอคิดดูก่อนนะพี่ยังต้องคิดอะไรอีกอะบริษัทพี่กำลังไปได้ดีไม่ใช่หรอแค่เนี้ยขนตะไคร้พี่คงไม่ร่วงหรอกมั้งหยุดพูดได้แล้วพลอยเรื่องแค่เนี้ยคงไม่ทำให้พี่ลำบากอะไรใช่ไหมเดี๋ยวข้าโอนบ้านอะพลอยจ่ายเองก็ได้คือมันไม่ใช่เรื่องเงินหรอกพลอยแต่พี่กลัวว่าถ้าอนาคตเราเกิดมีปัญหากันอะพี่ไม่อยากให้เราต้องมาผิดใจกันเรื่องนี้อะที่แท้พี่ก็กลัวพวกเราจะโกงบ้านเหรอน้องชายพี่เป็นคนยังไงอะพี่ก็น่าจะรู้นะเป็นพี่น้องกันยังไงแค่นี้ก็ให้กันไม่ได้มีครั้งไหนไหมที่พี่มาแล้วพลอยไม่ต้อนรับพี่ดีๆอะมันจะมากเกินไปแล้วนะพลอยที่ทำไปทั้งหมดอะก็เพื่อบ้านเรานะเจอีกคนนึงก็น้องสาวแท้ๆผมอีกคนนึงก็พี่สาวแท้ๆผมพอคนที่เขาจนคุณก็ไปดูถูกเขาพอคนที่เขาดูรวยหน่อยคุณก็อยากได้ผลประโยชน์จากเขาแบบนี้ใช่ไหมที่เขาว่ากันว่าคนจนไม่ต้องไปนับญาติกับใครรวยแล้วอยากกลับบ้านคนที่เขาไปยืมเงินคุณคุณก็มองเขาด้วยสายตาเยื่อหยิ่งคนที่เขาไม่ให้ผลประโยชน์กับคุณคุณก็ไปโกรธเขาเป็นพี่น้องกันอะทำไมต้องมาหาผลประโยชน์กันด้วยไม่โอนก็ไม่โอนดิคุณจะมาว่าฉันทำไมเนี่ยพี่อย่าไปโทษพี่พลอยเลยสำหรับผมครอบครัวคือครอบครัวทุกคนล้วนแล้วแต่มีค่าเท่ากันหมดผมไม่อยากทำเรื่องให้ครอบครัวต้องมาผิดใจกันความสัมพันธ์พี่น้องสมัยนี้ล้วนแล้วแต่จืดจางเพราะผลประโยชน์คนที่ตัดสินคนอื่นจากฐานะ
ม่ใช่คนแบบเดียวกันกับผมเจ้พลอยขอโทษนะทีหลังจะไม่ทำงี้อีกแล้วถ้าคุณสำนึกผิดอ่ะมันก็คงไม่สายเกินแก้หรอกพี่มิวมุกไปทานข้าวกัน